จังหวัดตากนะคะประชุมขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาตลาดแบกกระดินเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวค่ะที่ห้องประชุมอำเภอสามเงาจังหวัดตากนายมอนตรีชนะชัยวิบุณวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาตลาดแบกกระดินตําบลวังจันทร์ครั้งที่1เพื่อติดตามผลการดําเนินการที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาตลาดแบกกระดินให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากซึ่งตลาดแบกกระดินนะคะทำพิธีเปิดมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2557ที่ผ่านมาแต่ผลตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้ายัางมีจำนวนน้อยรวมถึงบริเวณสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องสุข,ขาพื้นที่จอดรถยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนวคิดให้เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรในพื้นที่ตะบนใกล้เคียงมาร่วมจำหน่ายสินค้าและขอให้ทางอบตวังจันทร์ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากนำสินค้าโอทอบมาจำหน่ายเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานพร้อมกับให้ปรับปรุงห้องน้ำใหม่เพื่อไวร้รองรับนักท่องเที่ยว ส่วนบริเวณพื้นที่จอดรถนะคะอยากให้มีเทคอนกรีตเป็นลานจอดรถแบบมาตรฐานและสร้างจุดถ่ายรูปเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาแวะถ่ายรูปและซื้อสินค้าด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขื่อนภูมิพลแต่ละปีมีจํานวนมากโดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นกลุ่มคณะรถทัวร์จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถทัวร์ช่วยเพิ่มตลาดแบกะดินเป็นจุดแวะพัก ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับทั้งนี้จังหวัดตากต้องการขับเคลื่อนตลาดแบกดินให้เทียบเท่าตลาดทุ่งเกวียนของจังหวัดลำปางโดยให้พ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกรมาวางจำหน่ายกันแบบถาวรเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรมุ่งเน้นให้นำผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่งขายตรงสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ